โอเคเพื่อนๆ เดี๋ยวจะแนะนำว่าวันนี้ผมฝึกอะไรในดันเจียนนี้บ้างเป็นวิธีการลงแบบที่ประหยัดเวลาแล้วก็เป็นเทคนิคในดันเจียนทริคเล็กๆน้อยๆ135ส้มนะครับเซนา B1F ปาจูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรทรูมันนี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fanpage จูบิโกช็อปนะครับลุยนะครับเข้ามาตัวแรกเลยก็คุยแล้วก็ได้ผลึกอันแรกนะครับต่อไปตีกับไอ้อ้วนนะครับจริงๆไอ้อ้วนตัวนี้มุมตรงไหนนะมุมซ้ายล่างห้องเหรอห้องนี้เหรอตีตรงนี้เหรอจริงๆผมตีบนสะพานอ่ะมันก็ไม่วาร์ปนะตอนผมตีบนสะพานอ่ะตัวแรกก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าใครฆ่าช้าบางครั้งจะโดนมันวาร์ปไปที่อื่นเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ดูไม่วาร์ปนะถ้าวาร์ปน่าจะวาร์ปนานแล้วนะนี่ตอนเวลาที่ผมไม่โดนวาร์ปอ่ะผมจะตีตรงนี้บนสะพานพอบอสตายเก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเดินไปไหนนะเพื่อนๆคุยประตูได้เลยจากบนนี้ได้เลยนะครับฟึบมันก็จะมาข้างล่างเลยไม่ต้องเสียเวลาแดดลงข้างล่างนะพอค่ายอ้วนเสร็จอ่ะยืนบนสะพานแล้วคุยได้แบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มาต่อแล้วก็ยังออโต้ตอนนี้ยังออโต้นะครับออโต้ไปออโต้ไปเอาออโต้ไปมาถึงหีบนะครับคุยหีบปรับออโต้ไปไม่มีอะไรตรงนี้นะครับยังออโต้อยู่คุยสถูปปั๊บแล้วก็คุย NPC ตรงนี้ปั๊บได้หินมาอันที่2นะครับไปต่อยังออโต้อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรไปเรื่อยแดดไปฟื้นฟ้าไปก็มาเจอบอสนี้ก็เป็นอีกบอสนึงที่ขี้วาร์ปนะครับก็ค่อนข้างน่ารำคาญใช้ได้แต่คือตอนนี้เกตเราก็หมดไปเยอะตบๆไปก็หายไปอีกแล้วโอเคก็จะวิ่งไปหามันนะครับมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละมันมีอยู่2ฝั่งอะเนี่ยพื้นดินที่เดิมมันเป็นตัว U อ่ะแล้วก็ U turn มาเนี่ยก็จะเจอแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าบอสมันจะตายตรงไหนก็แล้วแต่กล่องมันจะดรอปที่เดียวต้องห้ามลืมผมเคยลืมทีนึงกล่องมันจะมาดรอปช่องนี้แหละไม่ว่าจะตีบอสตายตรงไหนก็อย่าลืมวิ่งมาตีกล่องที่ช่องนี้ด้วยตึบโอเคไปต่อนะครับก็ต่อไปก็แดดเลยนะยาวๆนี่ไม่มีอะไรนะครับเข้ามาคุยเควส NPC ได้ผลึกอันที่3นะครับตัวนี้ก็มีอีกบอสนึงนะเออตรงนี้แม่งขอใช้สักเม็ดวะเสียเวลาสามสิบเก้าคอมโบ40คอมโบโอ้นานๆจะขึ้น40คอมโบสักทีไหมไม่ได้ขึ้นบ่อยๆโอเคไปต่อแล้วก็ไปคุยเควสเอาเฮ้ยคุยดิแล้วก็วิ่งเข้าไปอันนี้ยังออโต้อยู่นะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็มาเก็บไม้ครับแล้วก็ไปจุดไฟ ตรงนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆออโต้เขาทำมาไม่ค่อยเนียนนะครับเราต้องฝืนออโต้นิดนึงช่วงนี้นะก็พอเพื่อนๆเก็บกิ่งไม้นะครับแล้วก็มาจุดไฟตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆกดออโต้ตรงนี้นะมันจะเลี้ยวเข้าห้องเห็นปะเนี่ยถ้ากดออโต้ตรงเนี้ยมันจะเลี้ยวเข้าห้องให้ฝืนออโต้นิดนึงนะครับเดินออกขึ้นบันไดมาก่อนแล้วก็มาคุยไข่ก่อนจะได้ผลึกมาครบ4แล้วค่อยเข้าห้องทีเดียวถ้าไม่งั้นนะถ้าเพื่อนๆออโต้นะมันจะเข้าไปคุยใส่ผลึกอันนึงแล้วแม่งจะวิ่งออกมาคุยไข่แล้วก็ต้องวิ่งย้อนกลับมาในห้องคือถ้าทำแบบที่ผมทำให้ดูเนี่ยมันจะได้ผลึกครบ4แล้วมันก็จะครั้งเดียวฝืนออโต้นิดเดียวคือเหมือนกับว่าออโต้มันทำมาผิดอ่ะออโต้มันทำมาผิดอ่ะนิดเดียวทิกนิดเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับตรงนี้ก็หลายคนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับก็ยืนแปลง BT นะตีไอ้นี่ก่อนนะครับไอ้ตัวเล็กก่อนนะครับ
โอเคแล้วก็ตีบอสสองตัวนี้ตายแล้วก็ตีกล่องนะครับต่อไปก็ให้กดออโต้ไปสำหรับคนที่ไม่ทราบนะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเควสเอ้ยตรงนี้นะคุยนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินลงไปนะเสียเวลาถ้าช่ำๆแล้วก็สามารถคุยประตูนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเควสกำไรพรีดูสหรือว่ากำไรเขียวนะครับเนี่ยอัมพราเดอะวีคนะครับก็ตีเลยนะครับให้สังเกตตรงนี้นะบนแท่นนี้มันยังไม่มีให้คุยเควสใช่ปะแล้วพออัมพราเดอะวีคนะครับมันตายปรับเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายเควสให้คุยนะครับก็คุยปรับได้รางวัลเควสนะครับเฮอร์เนอร์พอยต์ 5,000 แล้วก็พักไว้เท่านี้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรกับมันนะครับให้เราไปเคลียร์ดันเจี้ยนให้จบก่อนนะครับจนถึงลาสบอสเลยนะฆ่าบอสสุดท้ายให้ตายนะครับแดดไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปข้างในมอนเมินถ้าไม่มีเควสไม่ต้องฆ่าก็ได้เข้าไปข้างในตรงนี้ก็จะเป็นห้องปลาอ้วกนะครับปลาอ้วกเนี่ยมีเทคนิคอีกนิดนึงนะครับพอคุยครั้งแรกใช่ป่ะมันจะให้เราวิ่งย้อนกลับไปทางที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อกี้แหละมันจะหาเนี่ยโออัลต้านะครับเดี๋ยวพอเราวิ่งย้อนออกไปอ่ะเราจะไปเก็บน้ำมาขวดนึงเดี๋ยวไปดูตรงที่เควสเลยนะมันจะให้เราเก็บน้ำขวดนึงย้อนก็คือเนี่ยทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้แหละมันจะให้เราย้อนออกมาเลยนะครับเนี่ยจนถึงห้องข้างหน้าขึ้นบันไดถึงละนะครับเนี่ยโออัลต้านะแล้วก็จะเนี่ยนำขวดน้ำกลับไปเห็นว่าของเควสมันจะขึ้นนะครับเป็นขวดน้ำขวดหนึ่งแล้วก็กลับไปที่ยูเทิร์นปลาอ้วกเหมือนเดิมนะครับวิ่งแดดตอนนี้ยังออโต้อยู่นะเพื่อนๆออโต้ได้เลยยังอยู่ในการออโต้อยู่นะครับไอประตูนี้อย่าเพิ่งเผลอเข้าไปล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าที่หลังตอนบอสตายแล้วนะครับเข้าไปเรื่อยๆจนหมดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงซุ้มประตูนี้ก็จะเจอยูเทิร์นปลาอ้วกนะครับก็คุยเควสเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเคลียร์มอนใช่ไหม10ใช่ไหมแล้วก็จะมีมอนออกมาใช่ป่ะครับแต่ตรงนี้ถ้าไม่อยากเสียเวลานะเราคุยปลาอ้วกนะแล้วก็เลือกเทน้ำลงบนทางน้ำปรึมเควสมันจะเปลี่ยนทันทีเควสมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกมันเราเลยไปได้เลยผ่านปลาอ้วกไปเลยนะครับวิ่งเข้าห้องบอสได้เลยนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นมาแรงปรับตรงนี้ก็จะรัดได้นิดนึงไม่ต้องฆ่ามอนตรงเมื่อกี้ก็คือกดเควสให้มอนออกมาแล้วก็คุยปลาอ้วกซ้ำแล้วก็เลือกเทน้ำลงไปบอสมันก็จะสามารถตีได้แล้วคือปกติถ้าไม่ทำเควสเมื่อกี้บอสมันจะมีเกาะอยู่ซึ่งเราตีไม่ได้ใช่ป่ะก็อันนี้ก็รัดให้ได้นิดนึงนะครับเทคนิคไปดูเมืองนอกมาแต่ว่ามีเดี๋ยวพอบอสตายนะเมื่อกี้ที่ผมแนะนำวิธีการข้ามการฆ่าไอ้พวกกี้ๆเมื่อกี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมีออโต้เควสอ่ะมันจะรวนๆไปนิดนึงนะครับไม่ลวนนี่หว่าเออนั่นแหละเอ้ยเนี่ยลวนเห็นป่ะออโต้เควสมันจะลวนนิดนึงโทษทีผิดจุดพอเราฆ่าปลาตายอ่ะเฮ้ยซีลออฟดักเนี่ย14อันเหี้ย12 M ว่ะขอบคุณมากครับไม่รู้ใครมาดึงคนในสตรีมหรือเปล่า ก็ออโต้มันจะลวนให้เราวิ่งออกมาอีกฝั่งนึงของห้องวอดปลานะแล้วก็มาคุยกับปลาอ้วกอีกฝั่งนึงแล้วทีเนี้ยเควสมันจะกลับมาเป็นปกตินะครับก็คือเราไปรัดขั้นตอนมันเมื่อกี้เควสมันเลยลวนไปสเต็ปนึงก็คือฆ่าบอสปลาเสร็จให้มาส่งปลาอ้วกอีกฝั่งนึงของห้องก็กลับมาเป็นปกติเลยแล้วก็ยังกดออโต้มาฆ่าบอสได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะมาโอ้ยเอ้าเหี้ยบอสออกไปนอกห้องทำไมวะเปิดบัฟหน้าแดงโอเคแล้วก็ตีกล่องนะครับอัปเกรดคอไฮเฮ้ยโอเคเพื่อนๆพอฆ่าบอสตีกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มีทริคนิดนึงก็คือจากที่เราค้างไว้เรื่องของเควสกำไรนะไออัมบาร่าอัมพราเดอะวีคนะครับตรงนี้มีทริคนิคนิดนึงก็คือพอฆ่าบอสเสร็จให้มาคุยกับไข่ข้างในใช่ป่ะให้จบดันแต่ว่าอย่าเพิ่งกดออกให้กดปิดนะครับอ่ะกดคุยทีละสเต็ปนะไม่ต้องรีบนะตรงนี้ก็จะได้รางวัลเควสนะครับเฮอร์เนอร์พอยต์ 10,000 ทีนี้คุยกับมันอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นการรับรางวัลของดันเจียนอันนี้ก็คือกล่องเขียวของ BP ของกิลใช่ป่ะก็กดได้รับแล้วก็กดรับ
SP Gate นะครับได้ 20,000 แล้วตรงนี้เนี่ยห้ามกดออกเด็ดขาดห้ามกดออกเด็ดขาดเพราะว่าเราจะรีบวิ่งไปเอากำไรในห้องกำไรด้วยนะครับให้เรากดปิดนะครับแล้วก็รีบเลยนะครับสปีดตัวฟ้าอย่างรวดเร็วนะครับมีเวลา1นาทีนะครับสถิติที่เร็วที่สุดของผมเนี่ยคือไปถึงห้องนั้นด้วยระยะเวลาเหลือ10วินาทีนั่นคือสิ่งที่ผมทำได้เร็วที่สุดเพราะว่าในผมซ้อมหลายทีนะครับให้รีบวิ่งแดชวิ่งแดชพยายามอย่าไปแดชชนกำแพงมากไปแบบรวดเร็วนะครับทะลุห้องปลาออกไปนะครับห้องบอสปลานะครับตอนนี้เหลือเวลา37วินาทีนะครับไปอย่างรวดเร็วถ้าใครมีมอไซค์มีบอร์ดก็ขี่มอไซค์ขี่บอร์ดนะพอดีบอร์ดฟรีผมแม่งหมดแล้วผ่านไอ้ปลาอ้วกนะครับยูเทิร์นทางซ้ายนะครับออกซุ้มประตูไปนะครับปรับฝับฝับฝับนะครับตรงนี้กำแพงนี้ไม่ใช่นะครับผ่านไปก่อนนะครับไป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 เหลือ19วินาทีนะครับเหลือ19วินาทีไปต่อไปต่อกำแพงนี้นะครับ14วินาที13ปึ๊บคุยตบหน้าตัวเอง2ทีแล้วก็เข้าห้องมาตีกองปรับปรับได้กำไร reduce แล้วก็เหลืออีก5วินาทีสุดท้ายเด้งออกดันเจียนอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับดันเจียน135สีส้มแบบคิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะThank you.